โอทังคตวาสุขังเสติข้าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุขโกทังคตวาสุขังเสติข้าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุขอันนี้เป็นคำศักดิ์สิทธิ์มากผู้ใดฆ่าความโกรธได้ผู้นั้นอยู่เป็นสุขแต่ถ้าตรงกันข้ามผู้ใดมีความโกรธผู้นั้นอยู่เป็นทุกข์ให้สังเกตว่าตอนที่โกรธมันทุกข์ถ้ามันโกรธให้ดูจิตตัวเองถ้าเรามีสติระลึกรู้มีปัญญาเห็นว่าโกรธนี่เป็นทุกข์ไม่มีสุขหรอกโกรธมันร้อนร้อนในระหว่างอกนั่นแหละไม่น่าอยู่โลกนี้ไม่น่าอยู่เลยถ้าโกรธมันโกรธให้คนก็ทุกข์โกรธให้สุนัขก็ทุกข์โกรธให้แมวก็ทุกข์อย่าว่าแต่โกรธให้สัตว์เลยโกรธให้ดินฟ้าอากาศก็ทุกข์เพราะว่าความโกรธมันเกิดขึ้นน่ะผลของมันคือทุกข์แผดเผาอันถ้าเราต้องการความสุขต้องกำจัดความโกรธออกไปถึงจะละไม่ได้ถาวรก็ละได้ชั่วคราวก็ดีถึงมันเรายังละไม่ได้แต่เราก็ไม่ให้มันครอบงำอ่ะอันนี้จะอยู่เป็นสุขแต่ถ้ายังมีความโกรธอยู่นี่ยังไงก็ไม่สุขรวยกันไหนก็ไม่สุขจะกินดีอยู่ดีขนาดไหนก็ไม่สุขถ้ายังโกรธอยู่เช่นสามีภรรยาเนี่ยนอนอยู่ด้วยกันถึงจะรักแต่งงานใหม่ๆรักกันนะมีความสุขพอโกรธกันมานี่ทุกข์เลยนะภรรยาก็คนเดิมนั่นแหละสามีคนเดิมแหละเปลี่ยนเป็นนอนทุกข์ทั้งสองคนนั่นแหละทรัพย์สมบัติช่วยอะไรไม่ได้ลาภยศบริวารช่วยอะไรไม่ได้อยากให้เป็นสุขก็ต้องละความโกรธออกไปเวลาโกรธมานี่ถ้าเราดูเป็นนะจิตเราเนี่ยไม่มีกุศลแม้แต่นิดเดียวขณะโกรธลองดูทานก็ไม่มีในจิตดวงนั้นในจิตที่โกรธนั้นศีลก็ไม่มีสมาธิก็ไม่มีปัญญาก็มีไม่มีอะไรเลยเหมือนกับไฟไหม้ป่าดำสนิทเหลือแต่ร่างกายกับจิตที่เป็นอกุศลตอนนั้นไม่มีความดีใดๆเลยให้เราเห็นโทษของความโกรธแล้วก็พึงละมันอย่าไปครอบงำได้ความโกรธเนี่ยละไม่ยากนะพอมันโกรธมาปุ๊บเราฝึกรู้ให้รู้ทันพอเรารู้จริงๆเนี่ยถ้าสติเกิดขึ้นจิตเราตั้งมั่นนะความโกรธดับไปเลยทำไมมันดับก็เพราะว่ามันคิดก่อนมันจึงโกรธโลภะก็เหมือนกันคิดแล้วจึงโลภความโกรธคิดแล้วจึงโกรธโมหะเหมือนกันอาศัยความคิดตรงนั้นน่ะพอมันคิดโกรธเขาขึ้นมาพอเรารู้ทันมันก็หยุดคิดเมื่อมันหยุดคิดเรื่องที่ไปเพ่งโทษคนอื่นน่ะพอมันหยุดคิดปุ๊บความโกรธไม่มีเหตุความโกรธก็ดับอันละง่ายๆนะถ้าเรามีสติพระเจ้าจึงสอนไว้สะโทสังวาจิตตังสะโทสังจิตตันติปชานติเมื่อจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะวิตะโทสังวาจิตตังวิตะโทสังจิตตันติปชานติเมื่อจิตไม่มีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีโทสะพอเรารู้ทันจิตเราตั้งมั่นกันมาเนี่ยความคิดมันดับความโกรธก็ดับ
กรธอีกรู้อีกก็ดับโกรธอีกรู้ก็ดับแค่นั้นเองมันก็ครอบงำไม่ได้มีโยมเคยมาถามนะทำไมโยมโกรธทั้งวันมันไม่ดับโกรธมาจะทั้งวันแหละเป็นเดือนเป็นปีเรื่องเดียวเขาบอกโกรธมาตั้งแต่เช้าเย็นก็ไม่ดับทำไมเป็นเช่นนั้นถ้าเราปฏิบัติจะเห็นเลยว่ามันหยุดความคิดไม่ได้พอคิดถึงเรื่องที่เขาด่าเราเขาว่าเราต่างๆพอคิดปุ๊บมันก็โกรธพอโกรธแล้วแป๊บนึงมันก็มาคิดใหม่อีกก็โกรธอีกแป๊บเดียวก็มาคิดอีกก็โกรธอีกมันเป็นอัตโนมัติไงมันโกรธนั่นแหละมันหยุดคิดไม่ได้งั้นการละความโกรธเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยการละชั่วคราวละด้วยการรู้ทันถ้ารู้ทันแล้วสติเราตั้งมั่นมันก็ไม่โกรธต่อไปนะก็ดับจากนั้นก็ฝึกแผ่เมตตาอย่างในเมตตาเจตุวิมุตติที่สอนไปฝึกบ่อยๆบ่อยๆจนมันชำนาญความโกรธจะลดลงหรือบางทีก็พิจารณาถึงความดีของเขามองดูในแง่ดีหรือพิจารณาเรื่องของกรรมถ้าเราพิจารณาจริงๆนี่คนและสัตว์ทั้งหลายก็ไม่น่าที่เราจะไปโกรธเขาอย่างเช่นคนที่เราไปโกรธเขาเนี่ยถ้าเรามองเป็นจริงแล้วนี่คนนั้นก็น่าสงสารเหมือนกันเพราะเขามีมิจฉาทิฏฐินั่นเองเพราะมีอวิชชานั่นเองเขาจึงเป็นธาตุของกิเลสพอเขาไม่ได้ศึกษาธรรมพอโลภเกิดขึ้นเขาก็เป็นธาตุของความโลภพอโกรธเกิดขึ้นเขาก็เป็นธาตุของความโกรธเห็นไหมเขาไม่สามารถที่จะเป็นอิสระได้เลยคนทั่วไปน่ะกิเลสเกิดขึ้นสมมติความโลภเกิดขึ้นก็ถูกความโลภบังคับให้ไปตามอำนาจของมันพอโกรธเกิดขึ้นก็ถูกความโกรธบังคับให้ไปตามอำนาจของมันซึ่งเกิดแต่เขาไม่มีสติไม่มีปัญญาเป็นผู้ไม่มีอำนาจในตนเองอ่ะโดนกิเลสผักใสไปผักใสมาอยู่มีมิจฉาทิฏฐิไม่เห็นว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นกรรมให้กับตัวเองไม่เห็นว่าขณะโกรธขณะแกล้งคนอื่นเป็นทุกข์ขณะเขาโกรธอยู่เขาก็ทุกข์นะถ้าเขาโกรธบ่อยๆจะตายแล้วก็ต้องไปใช้กรรมในโลกอีกเราเห็นว่าบุคคลที่ทำผิดจะชั่วขนาดนี้ก็ตามเกิดจะก็เห็นผิดคนที่เห็นผิดคนที่ไม่มีปัญญามันก็น่าสงสารเหมือนกันนะเพราะเขาโง่นั่นเองแล้วก็มองถ้าเรามองเนี่ยมันก็ให้ภัยได้ทุกคนโอ้มันเพราะความโง่เขานั่นเองไม่รู้อะไรเป็นอะไรไม่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เพราะเขาโง่นั่นแหละไม่เชื่อเรื่องของกรรมเขาบอกความโง่นั่นแหละเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ดูจิตหลีกลากไปลากมาเราเห็นแล้วก็พอให้อภัยได้ว่าเออไม่รู้จะไปโกรธเขาทำไมก็เป็นเช่นนั้นนะพิจารณาในความโกรธจะลดลงแต่ที่สำคัญเราโกรธมาเนี่ยเบื้องต้นให้มีสติรู้ทันก่อนให้ฝึกให้รู้ทันความโกรธถ้าเรารู้ทันตอนแรกมันอาจจะยาวหรอกอาจจะคิดไปนานแล้วค่อยรู้กว่าจะดับลงใช้เวลานานแต่ถ้าดูไปๆนั้นมันจะสั้นลงสั้นลงสั้นลงนะในสุดพอมันคิดเรื่องที่จะทำให้โกรธจิตขยับตัวปุ๊บมันก็รู้ทันเลยอย่างนี้โกรธไม่ได้จิตขยับตัวจะไปคิดสติรู้ทันแล้วก็ดับลงเนี่ยอย่างนี้ความโกรธจะครอบงำเราไม่ได้แล้วก็อยู่เป็นสุขแต่ความโกรธเนี่ยเรารู้ทันมันดับไม่ใช่ว่ามันจะไม่เกิดแล้วมันก็เกิดอยู่นั่นแหละแต่ว่าเราควบคุมมันได้ความโกรธเนี่ยละยากเหมือนกันเป็นพระโสดาบันก็ละความโกรธได้เล็กน้อยเป็นพระสกิทาคามีก็ละเพิ่มได้อีกนู่นน่ะถึงอนาคามีน่ะถึงจะสามารถละความโกรธได้
เราจะเห็นว่าบรรลุธรรมถึงสามขั้นนะมันถึงตายกิเลสบรรลุโสดาบันมันก็ยังไม่ตายนะบรรลุสกิทาคามียังไม่ตายเพียงแต่มันลดลงลดลงบรรลุนาคามียังถึงตายนั้นเมื่อมันเป็นของที่ละยากต้องเกิดอริยมรรคผลน่ะถึงสามครั้งถึงนาคามีถึงละได้ขณะที่เราเป็นปุถุชนเราก็เพียงทำได้แต่ว่ารู้ทันไม่ตกเป็นธาตุทั้งมันแล้วก็แผ่เมตตาไปเยอะๆเพื่อไม่ให้เข้ามาครอบงำใจเราพอเราแผ่เมตตาเยอะๆรู้ทันรู้ทันมันก็จางไปจางไปจางไปพอเราหยอดไปแล้วก็ละมันได้ท่านผู้ใดละความโกรธได้ผู้นั้นอยู่เป็นสุขอาจารย์จึงยกพระพุทธภาษิตมาว่าโกทังคตวาสุขังสิติฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุข